ทักทายพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ได้เสียสละเวลากดเข้ามาเบิ่งมาชมรายการเบิ่งอีสานรายการบ้านๆที่นำเสนอความเป็นมาของชุมชนอีสานโดยภาษาบ้านๆตอนนี้น้ำพี่น้องท่านผู้ชมมาเลาะเบิ่งชุมชนเศรษฐกิจในท้องที่ของอำเภอทาบออีกชุมชนหนึ่งครับเป็นชุมชนใหญ่และก็ถือว่าเป็นชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่นชุมชนที่กล่าวถึงเกาหอดอยู่นี่ก็คือบ้านพ่นสาครับเป็นหมู่บ้านในเขตอำเภอทาบอจังหวัดหนองคายจากคำบอกเล่าเพิ่นว่าผู้ก่อตั้งบ้านพ่นสาคือนายอัคคะบ่ปรากฏนามสกุลซึ่งเพิ่นเป็นคนพุ่นล่ะครับทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่นได้เดินทางไปแสวงโชคอยู่ที่บ้านดอนฝากฟังประเทศลาวพุ่นล่ะพอถึงช่วงฤดูฝนของทุกปีเพิ่นก็สิข้ามโขงมาเฮ็ดนาอยู่ที่บ้านเดือในสมัยนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบมีสัตว์ป่ามากมายการเดินทางสัญจรกะใส่งัวเทียมเกวียนซึ่งต้องใส่เวลาในการเดินทางนี่มากในระหว่างทางนั้นเพิ่นก็จังได้สร้างกระท่อมไว้พักค้างแรมอยู่บริเวณโน่นป่าสาจากการเดินทางไปมาระหว่างบ้านดอนกับบ้านเดือเป็นประจำนายอัคคะเพิ่นก็เลยได้สร้างช้างเขาเห็ดขอกงัวขอกควายไว้บริเวณนี้เพื่อพักผ้าอาศัยในช่วงระหว่างเดินทางต่อมานายชินวงศ์ซึ่งเป็นคนทั้งอุบลพุ่นล่ะครับเพิ่นได้มาแสวงโชคที่บ้านดอนคือกันก็ได้มาพบมาพ่อกับลูกสาวของพ่อใหญ่อัคคะนี่ล่ะครับเกิดความหักใครชอบพ่อก็จังได้ตกลงปลงใจแต่งการแต่งงานกันหลังจากนั้นนายชินวงศ์เพิ่นก็พาลูกพาเมียนี่ครับมาพักอยู่บริเวณโน่นป่าสาเพื่อเฝ้ายุ่งช้างเฝ้างัวเฝ้าควายให้พ่อเฒ่านี่ล่ะครับจากนั้นก็ได้ตั้งรกรักปักฐานสร้างบ้านสร้างเฮือนแล้วก็มีผู้มาอยู่อาศัยสมทบอีกมากมายจนเฮ็ดให้บ้านเฮือนประชาชนนี่ขยายขึ้นเป็นชุมชนใหญ่เรื่อยๆทั้งราชการเพิ่นกะเลยได้จัดตั้งให้เป็นตำบลตำบลหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ประกาศให้เป็นสุขาภิบาลในเวลาต่อมาตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่6กันยายนปีพุทธศักราช2508และในปัจจุบันนี้พ่นสาหรือว่าบ้านพ่นสานี่ครับเป็นกระไดรับยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่25พฤษภาคมปีพุทธศักราช2542ตามพระบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลปีพ.ศ. 2542กับอันนี้คือความเป็นไปเป็นมาของพี่น้องชาวพ่นสานะครับถือว่าเป็นชุมชนใหญ่ชุมชนเศรษฐกิจอีกหม่องหนึ่งซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณพรมแดนติดต่อกับแม่น้ำโขงซึ่งเป็นเขตแดนของประเทศลาวครับได้นำเรื่องเล่านะครับของเพิ่นมาเว้ามาเล่าสู่พี่สู่น้องแล้วก็สิได้อำลาพระจากล่ะครับไว้พบไว้พอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ